หนึ่งก็ได้ถามแอคชั่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้มาสัมภาษณ์คุณฟอยแม็กซิมนะคะที่ตอนนี้มียอดคนเข้าไปดูจุดกำเนิดของฟอยแม็กซิมนะคะเกือบล้านวิวค่ะเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าเขามีความรู้สึกยังไงค่ะสวัสดีค่ะฟอยแม็กซิมสวัสดีค่ะที่จริงคือต้องบอกว่าไม่ถามอ๋อยังไม่จบโอเคค่ะคุณฟอยแม็กซิมคะคุณมีความรู้สึกยังไงคะที่แบบว่าตอนนี้ผู้คนเข้าไปดูจุดกำเนิดของฟอยแม็กซิมแบบเกือบล้านวิวค่ะก็ที่จริงแล้วก็ปล่อยภาพนู้นอะไรนี้ก็คือเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือแค่ประมาณ10นาทีก็คือเป็นล้านแล้วก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เลยอะค่ะก็ธรรมดาค่ะที่เกิดจุดกำเนิดฟอยแม็กซิมได้นี้เกิดจากใครอะคะเกิดจากอิงค่ะอิงแล้วก็เฟิร์นแล้วก็ฟ้าพวกนี้มันนะครับค่ะที่จริงเราไม่ค่อยถนัดเรื่องถ่ายงูถ่ายอะไรเลยคือไม่ถนัดอะไรเลยนะคะผู้จัดการคะคุณอาสุพิเชษค่ะน้องฟอยนี่เป็นยังไงบ้างคะโอ้น้องฟอยก็ถือเป็นแบบเรียบร้อยค่ะคนเรียบร้อยมากเหมือนผ้าที่ผ้ายับที่ยับตัวค่ะนะคะว่าใช่ของเบนนี่จริงหรือเปล่าคะจริงค่ะดูจากเสื้อนะคะแบรนด์มหาลัยเลยนะคะแล้วก็กระเป๋านะคะเป็นออริจินอลมากค่ะอินพอร์ตมาจากแบบไกลมากค่ะเวียดนามส่งตรงมาคือไม่อยากคุยนะคะใบนี้คือชื่ออะไรนะอาจารย์เชอะไรไม่ได้ไปซื้อด้วยนะคะจริงไปกับแฟนนะคะหรือผัวเอ้ยไม่ใช่ผัวก็คือไปซื้อประมาณ3ล้านนะคะแต่อย่าถามว่า3ล้านบาทหรือ3ล้านดองอ่ะนะคะก็คือรู้กันอยู่อ่ะค่ะคือไม่อยากอะไรมากแล้วคือทราบว่าของผู้จัดการกับนักแสดงเนี่ยของใครแพงกว่ากันของฟอยแม็กซี่ค่ะแล้วค่ะอันนี้ใช้ตามแบบ The Mom ของมือ2อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้คุณฟอยแม็กซี่นะคะฝากอะไรนิดนึงที่คนเข้ามาดูจุดกำเนิดของฟอยแม็กซี่ค่ะอยากให้ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจที่จริงแล้วฟอยคิดว่าฟอยน่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่จะทำร่วมกับดาราชายคือแบบเยอะพี่จอยก็ไม่ถึงขนาดนั้นมีซิงเกิลใหม่ใช่ไหมคะซิงเกิลใหม่สามารถบอกได้ไหมคะว่ายังค่ะตอนนี้เราซุ่มทำอยู่ค่ะประมาณต้นปีหน้านะคะจะได้เจอแบบซิงเกิลใหม่แบบฟีเจอริ่งกับนักร้องชายค่ะชื่ออะไรคะสำหรับอีฟไว้ค่ะเดี๋ยวอีฟแล้วไม่บอกค่ะเราให้แฟนคลับลุ้นแล้วขอบคุณมากค่ะ